เมธีเจดีพิทักษ์สายจะขจัดหรือหมัดจะผวาอีกสักครู่โปรดติดตามมวยไทยสถานโลกคู่สุดท้ายครับหันหลังให้ท่านผู้ชมนั่นมวยจากราชบุรีครับเมธีเจดีพิทักษ์อายุ21ปีเจอกับไอ้หมัด33วิครับปังจันน้อยสศิรดามวยโคกสำโรงลพบุรีอายุ26ปีครับแก่กว่า5ปีมวยคู่นี้ปังจันระยะหลังๆนี่ 3-4 ไฟหลังนี่สดใสมากครับคุณสุภาพครับครับไม่ว่าจะเป็นจอมภพเล็กสสุมาลีหรือจะเป็นหานสุดประสาทหินพนมรุ้งเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องนะครับซึ่งขณะนี้กำลังพบกับเมธีเจดีพิทักษ์นี่นะคุณเพียงครับมวยคู่นี้หรือว่าเจ้าวังจันน้อยสศิรดาเนี่ยตั้งแต่มาอยู่กับคุณศิระนี่รู้สึกว่าดวงก็จะเข้ากันดีเหลือเกินเรียกว่าดวงสมพงครับจากสถิติที่งดงามครับก็ฉายแววแห่งความเป็นยอดมวยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคุณศิระมอบรถบอลโว่ให้ไป 1,000 เลยครับสำหรับบำเหน็จความดีที่ชนะติดต่อกัน3ไฟ4ไฟติดๆกันมาครับวังจันน้อยเดี๋ยวนี้ขี่วอลโว่แล้วครับ 7-4-0 ชมกันครับนี่1-2รวมกันนะครับจังหวะฝีมือ IQ เหมือนกันว่ากันอย่างนั้นครับซ้ายของเมธีเจดีพิทักษ์นี่ก็ไม่ธรรมดาครับกวาดลานไปแล้วนะครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีกรรมการอุดมดีกระจ่างครับโอ้ยดอกนี้เต็มๆเลยซ้ายเจอขวาของวังจันครับวังจันนี่แข้งขวาใช้ได้นะครับหมัดหนักอีกต่างหากอย่าเผลอไม่ได้ครับไม่งั้นไม่มีฉายาไอ้หมัด33วิเพราะว่าจังหวะฝีมือเมธีเจดีพิทักษ์แข้งซ้ายดีครับหมุนออกข้างดีศอกนี้อ้าวแม่เกือบโดนครับโดนส่งคุณกลับบ้านคาสามเหลี่ยมแล้วแทงเข้าไปดีครับไม่โดนเต็มๆในทีนี่จะเชื่อว่าเป็นซ้ายหน้าหยกนะฮะน่ากลัวทีเดียวฉายาของกางเกงสีน้ำเงินนั่นแหละครับซ้ายหน้าหยกจากราชบุรีจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่แล้วครับมวยอย่างนี้ต้องดูกันครับดูกันไปเรื่อยๆติดๆขยับหลอกกันอยู่ขวากับซ้ายครับหมดยกดูช้าๆครับเตะหน้าขาฟันศอกวังจันสามสี่ไฟนี่ไฟหน้าเจอใครเอ่ยนี่คือคำถามที่น่าสนใจคุณแป๊ะฮะแฟนๆติดตามชมนะครับศึกวันทรงชัยว่าวังจันน้อยสศิรดานี่จะเจอกับใครครับแล้วก็คุณศิระครับบอกว่าถ้าชนะได้แชมป์มานี่ครับจะให้ซีคลาส1,000ครับแม่วังจันนี่ก็จะเป็นเศรษฐีคนใหม่ครับมีรถ2คันยิ้มแย่ๆครับโดนออกพี่แน่นอนปลายยกเขาเริ่มช้านะสอนแล้วครับคุณสมชาติครับเขาบอกว่าปลายอ่ะวังจันน้อยจะช้าต้องลาสิบหนึ่งโสมาสอนครับสอนทางด้านวังจันน้อยสศิรดาจังหวะพิมือครับผลักแทงผลักเตะครับเนี่ยต่อครับยกที่3ราคายังอยู่ที่น้ำเงินครับแฟนบนล็อกเชื่อว่าแรงๆไปปลายนี่จะดีกว่าเป็นต่อไม่เยอะครับ19ราคาอยู่น้ำเงินตลอดครับ1 2 3นี่เดินครับหวังจันน้อยต้องเดินเข้าไปหาโอ้ยแม่เอ๊ชักไม่ค่อยดีครับล้มบ่อยๆว่ากันต่อทุกซ้ายแทงอ้าวครับได้แล้ว1ดอกเห็นชัดเจนแล้วหวังจันเจอแข้งซ้ายต่อยหมัดแม่จะออกแข้งไม่ได้ยิงหมัดอัปคัตซ้ายแข้งขวาติดบังเอาเราโดนบอกว่าออกมาหน่อยน้องอย่าใกล้เชือกมากนะป้าบโดนแล้ววังจันก็พยายามจะทะเลาะไม่เลิกเหมือนกันเลยครับเอาคืนครับเมธีฟันศอกด้วยศอกดีด้วยนะครับเมธีนี่ต่อยซ้ายออกไปแม่เข้าโอ้ยโดนแข้งนี้โดนแล้วโดนขวาของวังจันแล้วครับเมธีซ้ายหน้าโยกหันมาคุมรูปใหม่จังหวะเต้นจังหวะเต้นหาจังหวะปุ๊บปุ๊บคำแทงสวยมากเจอแข้งซ้ายโต้ยังเจ้าๆอยู่ครับตรงนี้ยังเจ้าๆอยู่เหยียล่างคำแทงออกแข้งซ้ายคืนแข้งคุมรูปคุมจังหวะใหม่วังจันทร์ไม่เดินผีผลางก็โอ้โหมาเป็นชุด1 2 3เอาคืนยังไม่ชัดเจนครับวังจันทร์เดินแล้วครับเริ่มจะเดินเมธีเดินบ้างแล้วผมให้คุณเดินมานานแล้วให้พี่เดินมานานแล้วผมเดินบ้างเข็นสาดแข้งดอกนี้ได้คืนสวยครับชกแบบออมกำลังครับวังจันทร์น้อยสศิรดาไม่ผีผลามบุกนะครับหมดยกสมภาพชาครับควับดอกนี้สวยมากครับจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตัวเองล้มลงไปก่อนแล้วอีกมุมนึงครับซ้ายเปรี้ยงเข้าไปครับแล้วเข็นเลยวังจันทร์เข็นเข้าเชือกครับ
แล้วในขณะที่เมธีเนี่ยงอเข่าพับขวาตามโดนฮะคุณเปียกโดนดอกนี้ครับสวยงามมากครับมาอีกแล้วครับขยันตีให้หนักนะเขาจะหมดแล้วมาบอกเมธีว่าให้เข้าในครับตีหนักๆ หน่อยเขาจะหมดแล้วใบหน้าก็เริ่มจะมีรู้สึกจะมีเลือดออกมานิดๆนะฮะของเมธีเจดีพิทักษ์ชมกันต่อครับยกที่4ยังเหมือนเดิมครับขยับขึ้นไปอีกนี่ครับจาก19เป็น32น้ำเงินเป็นต่อชมกันต่อครับเตียนคิดว่าสั่งเตียนทั้งหลายบอกว่าวังจันทร์เนี่ยปลายๆไม่ค่อยจะดีเอาละครับครับอายุที่เหลือไม่เท่าเก่าของวังจันทร์น้อยนี่เริ่มตามจะเข้าตาเซียนหรือเปล่าต้องดูต่อไปครับคาดว่าจะโรยนะครับแฟนคาดว่าวังจันทร์จะโรยเลยให้น้ำเงินเป็นต่อเดินแล้วดูครับยกนี้ยกสำคัญอย่างยิ่งครับมวยไทยยก4นี่เดินครับยังเดินช้าอยู่เมธีสาดแข้งซ้ายเจอหมัดขวาโต้เจอแข้งยังโดนไปปลายยังเดินไม่เร็วครับเมธีซ้ายไม่ได้แล้วลูกพี่สั่งบอกว่าตีติดในปั๊มปั๊มปั๊มหน่อยให้เขาหมดเขาจะได้แผ่วเขาจะได้เหี่ยวอ้าวไม่ได้อีกวังจันทร์ก็ยังคุมอยู่ครับคุมกำลังครับทางด้านกองเชียร์กองเชียร์ของวังจันทร์น้อยนะครับสาวหมัดแล้ว1-2ไม่ผีผามบุกครับชกเรื่อยๆคุมกำลังสาดแข้งยังไม่ได้ครับเมธีก็ยังไม่ได้ชัดเจนซ้ายโดนตรงไหนครับแทงไม่ได้อีกยังแทงไม่ได้ยังไม่ค่อยเห็นอะไรกันอยู่ครับตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยเห็นยังไม่ค่อยจังโดนขวาเลยครับแต่ตัวเองเสียหลักไปถูกเตะแต่ทุ่มเขาทิ้งครับอ้าวชมกันต่อครับให้คะแนนยังไงครับอย่างนี้ถามใจคุณดูว่าคุณให้คะแนนกันยังไงครับว่ากันต่อป้าบโดนแล้วป้าบสองแล้วโดนไปสองบุบแล้วครับเมธีชัดเจนแล้วครับปลายยกนี้แล้วยังไม่เดินครับไม่เอาคืนด้วยดูครับดูเมธีครับโดนชัดเจน2ดอกนี่ไม่เอาคืนครับซ้ายโดนไปปลายหมดยกที่4มั่นใจเลยครับไอ้หมัด33วิชมภาพช้าครับหุบซ้ายฟันศอกไม่ติดนะครับฟันแล้วโดนหัวไหล่แล้วมาล็อกกันตรงนี้ครับล็อกแล้วเหน็บๆกันเพื่อจะหักเหลี่ยมหาเหลี่ยมเอาให้ผู้ต่อสู้เสียรูปครับสมัยนี้แทงดอกนี้สวยมากแล้วเอาคืนไม่ได้เมธีช้าแต่ที่ใจช้าครับไม่รีบเอาคืนครับโดนกินฟรีอยู่เรื่อยๆนี่ไม่ดีครับโดนโขดแทงขึ้นไปเลยฮะและเป็นที่น่าสังเกตว่าแรงไม่หมดนะวังจันทร์แฟนคิดว่าจะหมดยังไม่หมดครับเพราะว่าเมธีเดินช้าครับวังจันทร์เลยสบายครับไม่หมดป้าบโดนแล้วครับดอกนี้เห็นๆนะครับพยายามจะเกี่ยวเข้าเชือกเกี่ยวไม่ได้สาดแข้งนี้ครับเต็มๆเลยครับคาเชือกเลยโดนนะโดนลำตัวเต็มๆเหมือนกันเอาคืนไม่ได้อีกต่างหากครับโดนกินฟรี2ดอกปลายยก4ครับเสียงผู้หญิงมาแล้วครับมาบอกเลยว่าบี้บี้เข้าไปสิเขาจะหมดแล้วช้าอยู่ทำไมเล่าเดินเร็วๆสิบี้ติดๆเขาจะได้หมดเย็บขวาแล้วเตะซ้ายเร็วๆเดินช้าครับแหมบนล็อกก็เห็นเลยครับว่าเมธียังเดินช้ายก4ยังรับเต็มๆครับแล้วไม่เอาคืนครับโดนกินฟรีไปอีกแล้วครับราคาแดงเป็นต่อเลยครับวังจันทร์น้อยสศิรดาเป็นต่อไกลเลยครับ21เลยมาโดนมวยอย่างนี้มาโดนปลายยกนะคุณเป็กโดนปลายยกแล้วเดินช้าครับยก4นี่เมธีมาเดินช้าเอาละครับเริ่มจะเดินเร็วขึ้นไล่ทันมั้ยเดินแล้วแหมมาสอนกันแบบเครียดเลยครับมวยเด้งก็สอแววนะครับผู้ที่เป็นต่อหนึ่งก็ที่ว่าหาจังหวะเข้าต่อยซ้ายขวาอีกทีนึงแหมวังจันทร์น้อยนี่แกมีหมัดแต่วันนี้ไม่หมดจริงๆนะครับนี่นะครับคือผู้ที่ปราบไม่ว่าจะเป็นยอดมวยสามารถกองธรณีหลังสวนเจริญทรัพย์ไอ้ตัวนี้นี่ปราบมาหมดแล้วนะฮะจอมปราบมวยระดับมวยแชมป์วันนี้วางแผนการชกมาดีด้วยครับสตาร์โค้ชพี่เลี้ยงตัววังจันทร์เองนะครับไม่บุกครับทุกเชิงรับค่อยๆเก็บครับเก็บคะแนนไปเรื่อยๆครับเพื่อออมกำลังครับแล้วเมธีพอดีแล้วครับจังหวะที่เมธีเดินช้าด้วยนี่เข้าล็อกวังจันทร์เลยครับผมชกคุมกำลังกับคุณเดินช้าผมก็สบายครับไม่ให้เข้าแล้วครับยักหน้าให้เมธีรู้ก็เป็นเชิงรู้กันแบบในว่าไม่ต้องเข้าแล้วนะมวยแม่โอ้โหสี่ยกเป็นต่อ21แล้วจะมวยอย่างวังจันทร์น้อยนี่พอไม่หมดสักอย่างนี่ใครก็ทำอะไรลำบากแล้วล่ะครับอาวุธเยอะหมัดหนักอีกต่างหากแข้งขวาหนักใช้ได้ไม่หมดสักอย่างนึงสบายไป8อย่างครับมีเลือดโอแตกด้วยครับเมธีครับมีเลือดตรงแก้มนะแก้มขวานะครับหมดยกสุดท้าย80ครั้งของวังจันทร์น้อยถือว่าไม่ธรรมดาครับนี่คือจอมปราบเซียน
เมธีก็ใส่หน้าเลยครับรู้ชะตาตัวเองเลยครับแม่ยก4ผมเดินช้าไปครับผิดไปแล้วงดงามอีก1ครั้งครับสำหรับบางจันทร์น้อย